ช่วงอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูความอร่อยมากคุณค่าอย่างเมนูกุ้งพันหมี่กรอบที่ทำง่ายและน่ารับประทานมาฝากค่ะขั้นตอนแรกเริ่มจากนำกุ้งเสียบไม้ปลายแหลมนำเส้นหมี่ซั่วพันรอบกุ้งสดให้เหลือส่วนหางเตรียมไว้ค่ะเทน้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนนำกุ้งพันหมี่ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นเสด็จน้ำมันจัดเรียงใส่ภาชนะเสิร์ฟแต่งหน้าด้วยพริกชี้ฟ้าแดงซอยและช่อผักชีรับประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่